ครับแก๊งอะไรตระกูลเอขายตรงเอาปะแก๊งอะไรนะนมพงครับอ๋ออยู่นมพงมาก่อนโอเคโอเคใช่ปาปิมาแล้วครับสกูซีเมื่อกี้ที่เห็นหนูชน427นู่นนู่นเลยครับไม่เป็นไรครับ427ครับ427อ่ะเฉยนะที่เราที่คุยที่เพิ่มโซอีก2นั้นลดได้ถึงเท่าไหร่ครับผมลดอีกตัว 200,000 เหมือนเดิมอ่ะแล้วเราคนนั้นเขาได้คือสกูเหรอเราคนร้อยเลยสี่ล้านหกไม่ใช่คนที่ไปกับมันอ่ะ427ครับทั้งหมดเท่าไหร่427 4ล้าน6ครับ427 4ล้าน6ไม่เหรอโทรมาทำไมวะมึงบ้าปะเนี่ยเฮียกำแพงมันสูงกว่าเขาฉันสงสัยอ่ะพี่เห็นว่าไปฝึกมาทำได้แล้วก็โทรมาหากูแค่ไหนน้องแค่นั้นแหละเจ๊แม่งเอาอยู่แล้ววะว่ามึงอะไรเพื่อนกระเป๋าครับกระเป๋านู่นเนี่ยนู่นนู่นนู่นไอ้เฮียหัวแดงนู่นเดี๋ยวถ้ากูรู้ว่าแม่งจ้างมาในสักกูจะโกรธแม่งมากไม่จ้างไม่ได้จ้างสี่สองเจ็ดจ้างสาระไม่จ้างจะจ้างทำไมจ้างพี่คิดว่าผมมีเงินเยอะขนาดนั้นเหรอพี่เห็นผมเป็นคนอย่างนั้นเหรอจ้างมาเรียกความรู้สึกเพื่อนพี่ป่าววะเฮ้ย9ล้าน6พี่9ล้าน6ครับ9ล้าน6 9ล้าน6พอดี9ล้าน6ความรู้สึก9ล้าน6เหรอไอ้กูไม่ใช่ไอ้เนี่ย9ล้าน6 9ล้าน6ไอ้กูก็ลุ้นอยู่2ตัว4ล้าน6ช่างตัวลุ้นอยู่2ตัว4ล้าน6เอากระเป๋ากระเป๋า30ครับ30นี่อะไรยิ้มไปนะเจมมันหลอกกูกูไปตีของฟรีไม่ก็พวกพี่พูดกันตีเดิมเราตีเดิมเราตีมันไม่ได้ตีเนี่ยแล้วมันเบอร์อะไรมาตื่นมือกูมั้ย89782ที่พี่แหวกก็มีพี่บอกตีเดิมเราตีเดิมหนูว่าพวกพี่มีตีกันหนูเว้ยดาราชาติแล้วเมืองงานนี้คนจีนเจอคนกัมพูชากูบอกเลยอาเซียนไอ้เหี้ยงานเนี้ยไม่อาเซียนก็กูเนี่ยเซียนต้องมีสักอย่างที่เซียนงานเนี้ยเว้ยหมดนี่แล้วเว้ยเฮ้ยปลดดีเอทีอาร์แล้วเว้ยเพื่อนไม่คือมึงกินในเกมดีเอทีอาร์แล้วครับเดี๋ยวมีแกงแล้วทำอะไรให้ไว้หน้ากูบ้างเป็นไรดีแซมคือแบบว่ากี่โมงนะไอ้นุ้มมันครบพี่แต่มันไปจีบช่างตอนนั้นจ้าครบตอบครบใช่ไหมครับไอ้นุ้มโคตรเฮียเลยใช่ยิบต่อไอ้นุ้มไอ้นุ้มมึงสวนเหรอไปอะไรวะแกมึงอ่ะหลงไม่ใช่ทำไมกูเรียกเขาไม่หันเลยเขาไม่กูหันอยู่ดิไงไอ้เฮียซิโร่ตุ่นขาวด้วยกูบอกให้กูเรียกจัดไม่อยากให้รู้นะมึงถ่ายรูปใครเขาจะรู้กับมึงวิ่งมาอยู่ตรงนี้เรียกจัดจัดเฮียอะไรล่ะมาถึงจัดอะไรเขาจะรู้กันเหรอทหารเหรอไม่ใช่แซมจบปูนปะจัดวินนี่มานี่คนนี้เนี่ยครับอันนี้เพื่อนพี่จบปูนครับพี่เป็นลิงมาก่อนกลายพันธุ์เป็นคนครับครับพี่ชายเลยนี่ไอพี่สวัสดีครับชื่อหำไหลครับครับนี่เพื่อนพี่ชื่อหำไหลชื่อหลงไหลชื่อหลงไหลใช่ไหมคะหนูชื่อจัสมินครับอังกฤษชัดแจ๋วยังไงกัมพูชาเจอจีนกูบอกให้งานเนี่ยอาเซียนไอ้น้องเอเชียอ๋อเอเชียสวัสดีสวัสดีครับครับเจอกันได้ไงอ่ะลูกมั้งลูกไม่นี่นี่นำมาครับพูดเลยเดี๋ยวเจมส์ไม่นี่มันนำมามันหลานไม่ใช่หรอใช่เราไปฟังแป๊บนึงว่าไงจี้อันตรายนะครับอันตรายนะอยู่ไกลเนี่ยเออว่าไงหมายถึงว่าคนหมายปองเจ้าชีวิตเยอะไงครับนี่น่าแรงอ่ะโจทย์มันคนเจ้าชีวิตเยอะใช่ถูกต้องส่วนมากโจทย์มันน่าจะผมยาวเลยครับไม่น่ามีผมสั้นผู้เด็กช่างครับที่ไว้ผมยาวๆปะบาตัวอายุเท่าไหร่นะจักรบินถูกถูกรู้เรื่องครับอายุเท่าไหร่นะอายุอ๋ออืมอายุ22ครับเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยไม่เยอะพ้นคุกเยอะหลายปีแล้วไม่ใช่ใช่พูดอะไรเนี่ยใช่หมายถึงไงถ้าจะคุยกับเขาอ่ะได้พาเขาไปยาไปเกมขับรถอ่ะก็ถูกได้พ้นคุกไงใช่ทำหรือเปล่าเหอะไปถึงงานเหรอเอองานแหละงานดีกว่าเอ้ามันกดอะไรกันอ่ะเจออะไรกันอ่ะจุดสิบแล้วคนไอ้มีคนมาหรือเปล่าไปช่วยมันดิขับได้เป็นจุดสิบเหยียละขึ้นมาไอ้บินมานี่มาคุณไปพวกอะไรอยู่ฝั่งนี้ไอ้มัดขึ้นรถจุดสิบมัดเหรอผมมัดเหรอยืนคุยกันไม่รู้อ่ะเนี่ยไม่รู้ก็เปลี่ยนทรงผมซะเฮ้ย
คราวนี้ถึงพี่ว่าแม่จบพอดีจบมึงบอกพี่ด้วยนะใครวะไอ้มาร์คเหรอมาร์คเหรอไอ้มาร์คพี่อีกคนหนึ่งพี่นั่งเงียบเฉยไอ้สัตว์นี่เราถึงชั้นปะวะชั้นพี่ยังไม่หายพี่ยังไม่หายถึงไลท์อะมาไลท์ยังทันปะมาไลท์ยังทันปะมาไลท์ยังทันปะโหลดได้บ่พี่ไปเลยไปเลยไม่มีไรพี่มันแค่กดเรียกมาไม่มีอะไรกดเรียกมาขายยอดมันกดไปจุด10เฉยๆรู้เรื่องมาเดี๋ยวพี่ฝากรถคันนี้กลับเลยนะพี่เอาไปพาเอา35เอ้ยเดี๋ยวพี่เอาพาเอา35เอาไปใช้ได้เอาไปใช้กันเลยเดี๋ยวให้ตาวันนี้กลับเอา35พี่ไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปพาไอ้รถไอ้หลงไปเอารถไปลงน้ำดูวันนี้ไม่ดึกนะครับพรุ่งนี้มีธุระนะแต่เช้าเลย แต่ล้อสาดเลยนะได้พี่ไม่เป็นไรเอาไปเลยนี่กินข้าวยังมีใครขายยะขายจุดสิบปะกินแล้วครับขายเลยขายเลยถึงแล้วกินแล้วครับกินแล้วพี่กินแล้วเฮ้ยเจอกายไปไหนอ่ะกายไปไหนอ่ะนอนไปนอนกายไปนอนอะไรต่อครับสั่งยังไม่เอายาเลยพรุ่งนี้พี่มีธุระครับวันนี้อาจจะไปไวหน่อยสิพรุ่งนี้มีธุระแต่เช้าเลยได้เลยแล้วหนูว่าต้องไปไหนต่อแต่หนูก็ไปเหมือนกันครับโอเคครับแต่ว่าฟาร์มมาทั้งวันเลยดิรวยยังสรุปรวยยังฟาร์มมารวยยังไม่ดีเคมาจุด10ตีตายแล้วตายแล้วตายแล้วไม่กูได้ยา10ขวดนะของดีเคเท่าไหร่แล้วมีประจำปะนี่ไอ้ต้ากำลังไปไงมึงให้ต้าขายให้ไม่ได้หรอกกี่พันล้านแล้วไม่มีแค่ล้านเดียวเองครับค่อยๆไปค่อยๆเก็บไปได้อยู่มารีนอยู่ปะเอาว่าแต่เราคืออันนี้นี่คือเราไปคือตอนส่งแกงแล้วก็เลยเป็นหนี้อย่างเงี้ยหรอตอนนะหนูเขาขึ้นปากฉลามให้หนูอะคือปากฉลามให้หนูคือยังไงคือปากฉลามให้หนูไม่เข้าใจหมายถึงว่ามีเรียนเช้าปะไม่หมายถึงว่าคืนอาวุธให้เหรอใช่ก็เลยติดแม่กับช่างล้อเท่าไหร่ครับติดอะไรนะติดกองอ๋อหมายถึงว่าแกงทำอาวุธให้ใช่อ๋อแกงคืนอาวุธให้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่ครับดีๆอย่างน้อยก็มีอาวุธป้องกันตัวถูกปะล่ะใช่แต่แทงใครไม่เป็นหรอหนูเล่นไม่เก่งครับก็เลยออกแก๊งครับอ๋อตามปัญหาคือง่ายเลยคือไม่ฝึกเลยเราก็ออกแก๊งเลยจบไม่ก็ได้นิดนึงแต่ว่าแบบเขาบับนู่นนี่นั่นด้วยหนูอ่ะหนูบับเขาไม่เก่งอ่ะหนูก็เลยแบบหนูร้องไห้ด้วยนะตอนเล่นสตอรี่อ่ะเฮ้ยเอาดีใช่ครับแบบเขาบับหนูเกินไปหนูแบบบับหนูเกินไปยังไงอะมันใครเป็นคนบับฝั่งตรงข้ามเหรอใช่ครับยังไงเขาบับยังไงเขาบับยังไงเอาที่แบบว่าหนูฟังแล้วแบบว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วไม่อยากฝึกแล้วเขาบับว่าไงคือมันทอพี่มันทอตรงที่แบบว่าเหมือนเขาดักตรงโรงพยาบาลใช่ไหมเหมือนแบบว่ามออะไรเนี่ยเขาช่วยเราเสร็จใช่ป่ะแต่เพื่อนเราไม่รู้ว่าอยู่ไหนหมดอะแล้วที่เนี่ยเหมือนเขาก็ยืนไอ้โรงพยาบาลมออะไรเขาก็ไม่รู้แล้วเขาก็มาเพ่งหนูครั้งแล้วแล้วเขาก็พูดคำว่าโง่มากนะมึงแล้วเขาก็แบบไอ้นี่แบบอะไรนะแบบหนูยืนเฉยใช่ไหมแล้วเขาก็แบบว่าเพื่อนไม่รักคุยเลย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 เพื่อนไม่รักแล้วไงต่อใช่เขาพูดแบบเพื่อนไม่รักเพื่อนทิ้งแบบเหมือนมันมีอะไรทำมาแต่ดูจำไม่ได้แล้วเออไปเลยบิลลี่อะไรอยู่ปะนี่เราโดนหนักอะไรเลยเหรอไปทิ้งด้วยเนาะเอาจริงลงน้ำไม่ใช่เสร็จแล้วอ่ะคือทอตรงนั้นมันไม่ใช่แค่รอบเดียวอ่ะพี่มันหลายรอบเหรอมันหลายรอบตอนนั้นก็คือเล่นสตอรี่จนถึงประมาณตีสี่ตีห้าอ่ะแล้วก็ยังไงต่อมันเป็นภาพเดิมอ่ะมันเป็นภาพเดิมอยู่ในโรงพยาบาลทะเลทรายไม่พักเลยอ่ะแบบอ๋อคือไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่โรงพยาบาลทะเลทรายกลับมาบุ๊กมันก็ไปอีกกลับบุ๊กก็ไปอีกนี่เหรอใช่ใช่เลย
รู้สึกว่าท้อมากเลยก็ร้องไห้ไปเรียกไม่มีอะไรมันต้องมีแล้วทำให้กูคล่องใจด้วยไอ้หนูพี่บอกไว้ก่อนเลยนะถ้าปิดตาสีขาวเจอพี่ไม่ได้ชอบถ้าแบบว่าเวลาที่เรียนสอรี่ใช่ไหมถ้าเราได้บัฟเขาถ้าได้บัฟเขาบ้างอ่ะมันก็ดีแต่เราบัฟไม่เก่งไงเรากลัวว่าเขาโดนกับว่าแบบสมมตินะสมมติถ้าเขาบัฟแบบสมมติอย่างนี้เดี๋ยวไอ้แบรี่เพื่อนเดี๋ยวนี้สมมติว่าไอ้นี่คือไอ้เลววันนั้นที่มันมาด่าหนูอ่ะแล้วหนูด่ามันคือว่าไงอ่ะลองทำไมไม่สมมติว่ามึงเป็นไอ้เลวอ่ะเร็วๆเอายืนก่อนเร็วๆเขาไอ้นี่อยู่แล้วไอ้นี่สมมติไอ้เลวนี่คือไอ้คนจังไรวันนั้นนี่ด่าเลยไม่เก่งลองดูโอ้โหเอาที่ลุงสอนวันนั้นคำนั้นเลยอุ้ยไม่ได้อ่ะคำนั้นมันแรงไปไม่แรงกับบางคนไม่แรงกับคนจังไรอย่างงี้ไม่แรงครับลองดูอันนี้ลุงสอนหนูขอโทษก่อนนะครับหนูแค่จะด่าอะไรอยากขอโทษเลยคนนี้ที่ลุงวิลลี่เขาซอนหนูใช่ไหมเขาด่าว่าไอ้หน้าหี วิลลี่ไอ้เหี้ยมึงก็นะมึงก็สรรหาสอนเนาะไอ้เหี้ยตกใจเลยเนี่ยไม่เขาบอกว่าไอ้หน้าหีบอ๋อพูดไปชาร์จไอ้หน้าหีบไอ้โทมัสมากวะเป็นกล่องอะกล่องหีบโทมัสสนองข้ามนั่นอะไอ้หน้าหีบยังรู้เลยเมื่อกี้มันคิดไม่ถึงว่าจะไปคำเนี้ยมึงลืมวัฒนธรรมเราไปได้ไงวะอะไรนะเพื่อนเขามากูลองมารับไงก็มึงรุ่นพี่เฮียมก็ไม่อยู่อ่ะมึงให้มึงจัดการดิเขาก่อนได้ยังไงมึงใส่สีชมพูเออมึงจัดการดิหลงสีชมพูไหนพี่ไอ้หลงบิลลี่สอนน้องเขาบัฟน้องเขาพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงไอ้บิลลี่เลยสอนให้เขาบัฟเอาแอดมินลองบัฟไอ้หลงสิแบบเมื่อกี้พูดสิเออจริงเหรอเอาดีเอาแค่ให้หลงได้ยินคนเดียวพอก็ได้เอาลองดูเออเพียงหนูขอโทษด้วยนะครับลุงเบลลี่เขาสอนหนูว่าไอ้หน้าหีไอ้หน้าหีฮิปฮอปไปดิว่าไอ้หน้าฮิปฮอปไอ้หน้าฮิปฮอปแต่จะมีท่าไปพูดคนอื่นนะคำนี้รู้ไหมมันโดนนะรู้ไหมป้าบอกหนูแล้วแล้วบอกเขาแล้วบอกเขาแล้วคือความป้าถ้ามึงจะเล่นร้านมึงก็ใส่เสื้อน้องมันด่าไม่จริงไงผมก็เลยสอนสวนเลยข้างหลังก็ทุกคนอื่นด่าใส่อะไรก็ได้ที่เป็นตีมพูเอออะไรมัดมึงฟังเลยนะรุ่นพี่มึงอะพี่หลงแล้วพี่รู้ไหมก่อนไม่เข้าวันทำไงไหนไอ้มัดมันทำแบบแต่ว่าเป็นชื่อพี่หลงนะเอาของพี่หลงเอาของพี่หลงเออชื่อพี่หลงโอ้พี่ว่าดีไหมแก้งกูทำไมวะพี่ว่าดีไหมอะไรวะพี่หลงไม่เป็นไรหรอกพี่แต่อะไรน่าจะไม่อยู่ครับพี่ไม่ก็ตอนไม่เข้าไงไม่ลงมานี่ดิมันไม่ต้องมาชื่อพี่หลงมันโดดล้มขึ้นกำแพงเมืองจีนตอนมันเข้ายังไงวะใช่ไอ้หลงไม่ได้ยิงไงพี่ไม่ได้ยินไงไอ้หลงไม่ได้ยินอ๋อเออใช่ไม่ได้ยินด้วยดีกว่าก็อาจจะได้หรอลองดูถ้าสภาได้เออไอ้หลงอวยนี่ไว้มันเอาคนที่มันสนิทแล้วก็ให้มันค้างชื่อทีละคนด้วยเออยายไม่ได้ฟังเนี่ยผมค้างไว้ 5-6 รอบพี่แกงกันเออว่ะว่าไงเนี่ยเสียทุกรอบเลยนะเสียทุกรอบเลยไอ้มึงลองทำดิมึงลองค้างชื่อกูหรอพูดดิมึงลองค้างชื่อกูดิพูดดิลองค้างชื่อกูดิไอ้เด็กเสียพี่ชายหัวหน้าแก๊งอินเวดมาหาพี่อันนี้เฮ้ยไหนอ๋อไหนอินเวดมาแล้วเหรอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้อินเวดเหรอใช่ครับพี่ใช่ครับไม่เปลี่ยนชุดมาก่อนเดี๋ยวไปยามาแล้วมาแล้วว่าแก๊งพี่นะครับ40พี่40เต็มด้วยใช่ครับเอางี้กูถามคำแรกเลยมึงใส่สีอะไรยังไม่รู้เลยตอนนั้นเป็นชุดอินเวดมึงใส่สีเงินมามึงใส่สีอื่นเพื่ออะไรอยู่เอ้วพี่นี่ดูสภาพไอเทมมันยังหวั่นไหวเลยนะมึงเอาภารกิจที่มันดีๆนี่เนี่ยเอาเร็วๆไปทำมาทำได้ก็บอกมึงกูต้องตีก็ต้องอย่างนี้แหละแต่เคลียร์ยังเอาไงบ้างตอนนี้ฟังอยู่หรือว่าอะไรเพื่อนไม่ไปทำมาไปไม่มึงไม่นึกถึงเวลาแบบกูเป็นคนดีบ้างไม่ไปทำมาแบบวันนี้มึงจะตายกูแบบช่วยมึงเลยนะงั้นกูจะเล่นคนอื่นก่อนละเอาไงคำตอบก็เหมือนเดิมไม่มันโดดขึ้นไม่ได้อีเฮียมึงจะบ้าไปเนี่ยมันสูงทำหรือยังทำหรือยังไม่คือไม่จำเป็นต้องอยู่บนยอดถูกไหมต้องอยู่ข้างบนต้องอยู่ข้างบนไหนก็บนกำแพงแบบชั้นบนกำแพงตรงไหนก็ได้ใช่ไหมที่เป็นบนกำแพงอ่ะใช่บนกำแพงตรงไหนก็ได้นะก็บนกำแพงไงงั้นกูไปทำเลยเสร็จไหมครับร่วมกันอ่ะไปลูกศิษย์ฝากดูด้วยได้แล้วเสร็จปุ๊บค่อยมาโดดใหม่กูดูด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงก็ไปเลยดิไม่ได้รอบแรกมาได้ไปทำมาเออไปทำมา
โอ้โหสัตว์แล้วเราได้เสร็จได้รอบสองกูทำไม่ได้ลูกศิษย์อย่าไปสอนมันนะไม่สอนอาจารย์เออคอยด่ามันอย่างเดียวคอยด่ามันกูเชิงมันกันสอนเชิงมันหน่อยปั๊มเพลรอเลยสัตว์อะไรกันจัดแล้วกันต่อแล้วหลังจากนั้นแล้วกันต่อที่บอกว่าท้อคือแล้วคือเราคือยังไงเราก็จะด่าเขาคืนเราก็ไม่ลองด่าเขาสักคำดูเล่าหนูกลัวว่าเขาแบบว่ามึงอ่ะก่อนจะด่าใครอ่ะพูดให้ชัดก่อนไหมโอ้โหอันนี้เจ็บเลยนะพี่เจนครับก็เลยไม่แบบเงียบอ่ะเราก็ไม่อย่าไปสนใจสิเราก็ด่าไปดิมึงก็โง่เหมือนการด่าเนี่ยมึงก็โง่แต่ถ้าเล่นซอรี่อ่ะสมมติท่านได้บับใช่ป่ะมันก็สนุกแต่หนูมันไม่ได้แบบหนูเล่นแล้วแบบเงียบอ่ะแบบไอ้หนูก็บัฟแบบไม่ต้องกดไมค์ไงเออหนูก็บัฟไม่หนูบัฟไปเลยต้องกดด่ามันเพราะว่าหนูไม่ด่ามันหนูไม่ออกจากลำคอมาใช่ป่ะล่ะมันไม่อยากโดนสวนก็ด่าเออมันก็ด่าเราฝ่ายเดียวถูกไหมล่ะเหรอได้ด้วยเหรอได้ดิไม่ได้ยินก็ไม่ได้เจ็บอันนี้ก็ถึงบอกว่าต้องไอ้นี่ให้มันได้ยินพูดให้มันได้ยินไม่พวกนี้ไม่จำพวกนี้มันด่าเราได้แล้วเห็นเราไม่สวยมันก็ยิ่งเอาใหญ่ไงเข้าใจป่ะมันก็เข้าใจว่าเฮ้ยไอ้นี่แกล้งได้เว้ยไอ้นี่เอาให้หนักเลยอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแล้วน่ะเราก็ต้องด่าคือถ้าเราด่าคือไปอย่างน้อยสักทีมันก็ยังรู้ว่าเฮ้ยไอ้นี่มันสวนแล้วเว้ยบางทีมันก็อาจจะไม่ด่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบว่าหนูเล่นแก๊งแรกด้วยแล้วแบบมีสตอรี่ใช่ป่ะโอ้โหตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากๆตื่นเต้นครับทำไมคือโคตรตื่นเต้นเลยเหรอใช่ครับขนาดขึ้นรถเลยลืมล็อกรถเลยแบบเขาเรียกว่าใช้แคมคัตอ่ะก็ลืมตกรถอีกโอ้ชีวิตไปฟังมันดูแย่เลยไปฟังก็ดูทำอะไรก็แย่หมดเลยอ่ะใช่ครับแบบแทงเพื่อนด้วยก็มีแทงเพื่อนด้วยเหรออันนี้ฟูลออปชั่นเลยเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่านั่นแหละใครจะแงะบ้านไหมครับมี50หลังอ๋อก็เลยพักเลยเชิญพี่น้องผมร้องไห้ใหญ่เลยพี่อะไรอ่ะอาทิตย์หน้ายุบไงเนี่ยมันไอ้ใหญ่เลยเหรอสวัสดีครับพี่นี่น้องเป็นไงบ้างอ่ะมันก็ดาวดาวพี่ดาวดาวเฮ้ยอย่าไปดาวมึงก็ซื้อสดเลยโธ่ไม่แต่ผมชวนมาแล้วพี่ไปทะเลแค่นั้นแหละจะไปร้องอะไรอ่ะน้องเฮ้ยแม่งชุดชมพูด้วยเด็กใหม่ดิพี่เอางี้ละกันเดี๋ยวพี่ให้คนเข้ามาด่าเองละกันเด็กใหม่กันไปดิพูดตาม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 นะไม่ต้องตายไอ้ควายไม่ไหวครับครับบิปเปอร์บิปเปอร์จ้าบิปเปอร์นะดีไหมจ้าดีป่ะพูดด้วยนะครับได้ยินครับกันพูดสิพูดเปิดช็อตติ้งนะพูดด้วยพูดเดี๋ยวพอนะพูดว่าไอ้เฮ้ยไอ้พวกอาเทน่ามาดิหมัดตะไฟมาเห็นไหมกูโดนสอกอ่ะเร็วๆพูดตามพี่เร็วๆว่าเฮ้ยไอ้พวกอาเทน่าเออเดี๋ยวมันมาเป็นสีเดียวกับมึงมึงโดนมันหนักอ่ะเร็วๆจำมึงแน่แล้วมันเป็นปะเร็วๆฉลามการทองที่ดีที่สุดยุคนี้ด้วยเฮ้ยไอ้พวกอาเทน่าพูดเยี่ยมัดมาเฮ้ยพวกอาเทน่าเป็นไรเฮ้ยไอ้เหล็กเขามีเรื่องคุยด้วยอ่ะเป็นไรอาวุธเล็กๆมีคนเขาคุยด้วยอ่ะเล็กพวกอาเทน่ามานิดหน่อยสิไม่ไหวก็แค่เล็กมึงงอแงเหรอวะพูดดิมึงงอแงเหรอวะมึงงอแงเหรอวะแค่ทำแกงแค่นี้มึงไม่ไหวเหรอวะเออดีบ้ามต่อยไม่เป็นบอกแข่งเขาเออมึงทำแกงแค่นี้ไม่ไหวเหรอวะพูดดิแซมได้ไหมมึงทำแกงแค่นี้ไม่ไหวเหรอวะพูดดิไม่เป็นไรอ่ะกูได้พูดไปเร็วๆพูดไปให้กำลังใจเขาไม่เป็นไรทำไมแต่คนต่อยไม่เป็นเลยไม่สนุกหรอพูดไปมึงทำแกงแค่นี้ไม่ไหวเหรอวะพูดสิแต่แกงอันนี้ไม่ไหวเหรอวะก็น้องบอกต่อยไม่เป็นไม่ใช่ไม่ได้บอกให้สู้ๆหน่อยสิอะไรเนี่ยมันเว้ยมันสู้กับพี่แต่พี่สู้ไม่จบอ่ะให้พี่กับมันไหมวะยาวเปลืองของมาดิจำไม่ได้ต้องค่อยๆเหรอยีราสันคำสั้นๆเหรอยังพี่นุ๊กอ่ะที่เขาพูดเสียงดังเกินไปอ่ะบอกว่าเฮ้ยหรือต้องให้กูตีพวกมึงจนแตกอีกรอบวะพูดดิหรือให้พวกไม่ไม่ต้องไปด่าน้องไม้ดีกว่าเดี๋ยวพอรู้เรื่องเลยแกงแล้วครับแกงอะไรไม้พวกกูแกงนมผงจำพวกกูไม่ได้เหรอพวกกูเนี่ยของจริงที่สุดแล้วในแลนเหลืองพูดไปแมวอ่ะเฮ้ยว่ากูเนี่ยนมผงของจริงกูตีมาทุกแกงแล้วจะดูไว้ ADR over Favia มึงใครอยากลองก็มาลองกับพวกกูดิวะนี่กูสภากูก็จะเอาสภาด้วยมึงยาวด้วยอีกคนไหมล่ะพูดไปยาวไปพี่ผมว่าลืมไม่พี่เหนียวเลยคือพี่รันทั้งคืนเลยดิคนเนี้ยเองสนใจไปเที่ยวทะเลกันจริงไหมล่ะปลายเดือนน่ะเองกำงอมอ่ะเว้ยเล็กใหม่อ่ะมันยังไม่ถึงมือเลยไม่ไหวไม่ไหวเป็นไรพี่ไปอ่ะใครพัทยาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ไปอ่ะใครยังไม่รู้เลยพี่มาพี่รันแกเด็กคนนึงได้แอบหลบพี่เฉินครับพี่ส
วยสวยพี่ปิดได้ดีพี่เจนครับขอคุยด้วยหน่อยครับพี่ทำดีครับพี่เราเงี้ยโดนเช็คพี่เจนโดนเช็คโอ้โหมันไม่ใช่เว้ยพี่มันไม่ใช่เว้ยภาพไม่ตรงเฉยๆโอ้ยเอาไว้ภาพไม่ตรงภาพไม่ตรงระดับหัวไม่เป็นไรพี่ตรงเว้ยภาพไม่ตรงคือมันต้องมีงานแก้นะไอ้จริงพี่ทำระดับหัวเฮ้ยไม่ใช่เว้ยพี่นุ๊กพี่เฉยเขาแค่บอกพี่ทำอะไรวะเออขอคุยด้วยนะกูแค่จะมาถามว่าเอ้ยทำอะไรกันอยู่วะกวักไม้มึงไม่ได้จะถามกวักไม้เว้ยอ้าวเขาถือไม้ก็หันตัวพี่กูถือไม้เออกูถือไม้ก็เลยตีทุกคนเขาหรอวะอ้าวพี่ถือไม้ผมเออกูแค่จะถามว่าทำอะไรอยู่วะถูกถูกครับพี่ถูกนี่เฮียหมารอบกัดถูกพี่ถูกครับพี่พี่เห็นด้วยไหมมาเอาแบบไปรอบกัดมามาเราเลย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 ผมเองมาเราแม่งดิมาลดตัวลงมาเล่นดิโดนกูเป็นวินนี่เอามาเนี่ยเอามาเนี่ยมาโดนอะไรเฮ้ยอะไรโดนกูเป็นวินเนี่ยโดนว่างยังครับพี่เอาบ้างให้บ้ามาผมจะต่อยขอพูดด้วยหน่อยครับได้ได้มาดิพี่เขาบอกว่าเขาบอกว่าขอ14ได้ไหมเขาจะซื้อ3ชุดอ่ะได้ซื้อ3ชุด14ได้โอเคพี่แล้วนี่คือใครเนี่ยหมุนสวายแต่เขาซื้อครบ3ชุด3ชุดแน่นะไอสัตว์ไม่ใช่ซื้อชุดเดียวแล้วหลอกลดราคาใช่ปะ3พี่3ไม่ใครเนี่ยใครเนี่ยมุกลินมันจะซื้อไปทำเหี้ยสามมันต้องฝึกเยอะว่าพอดีกว่าปะมันงงงิงเดี๋ยวว่าจะไปทำ MK3 มั้งไม่คนนี้ฟูลออปชันครับพี่เทนนิ่งเขาทุกวันเว้ยเขาซื้อถูกพี่ถูกไอ้บอลไม่ไปหรอกพ่อมันชื่อรัฐกิจพี่พลอยบุรินทร์อ่ะขนาดนี้ก็ได้อยู่เออกระแสมาพี่กระแสมาบอกว่าสนิทไงพี่แซมแซมแก้ให้เลยว่าเป็นสสเพื่อไทยอยู่รัฐกิจไปชื่อรัฐกิจพี่โอ้โหสนิทกันเลยจังไรพ่อมันอ่ะโอ้โหละเอียดยิบเลยอย่างงี้ไม่ถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ถามมันได้พ่อมันชื่อธุรกิจเชื่อแล้วเขาบอกว่าได้ครับรอแป๊บกำลังไปขายของแต่ติดต่อไปไม่นานที่นี้ที่ผมแล้วนะพี่ชุดหนึ่งเหลือ ABC อย่างละสองตัวพี่อะไรนะ ABC อย่างละสองตัวคืออะไรวะก็ที่จะขายไงครับพี่ไม่ก็ให้ ABC ไปอย่างตัวพี่เหรอ ABC มันหนึ่งชุดไงพี่ที่ผมบอกพี่อ่ะไม่เขาจะเอาวันนี้เลยใช่ไหมล่ะใช่ครับใช่โอเคโอเคงั้นรอดิเดี๋ยวบาไว้ติดตัวแล้วได้มั้งได้ครับพี่ได้พี่ก็อยู่นี่นี่ซ้อมเป็นไงวันนี้เนี่ยพี่เอามาให้ไงจะเอาเลยไม่ใช่เหรอใช่ครับพี่ไม่อยากได้สกินถ้าพี่เดี๋ยวพี่มานะพี่เอาไอ้นี่ก่อนไปพี่ไปไปครับไปไปถึงเขาคุณอ่ะไปดิหรือรอนี่หรือรอนี่ไปอยู่ที่หนึ่งแรงกิ้งเหรอไปหรือลายเขียววุ่นวายหน่อยนะครับลายนี้พวกคนปกติมันไม่ค่อยยืนกันจริงหรือเปล่าจริงมีแต่พวกแปลกประหลาดไม่เห็นเหรอเสียงดังๆ ด้วยอ่ะใช่เห็นไหมล่ะก่อนแล้วมีแต่พวกแปลกประหลาดยืนกันจริงพี่ก็ไม่ได้อยู่พี่ก็ไม่ได้อยู่ลายเขียวนะแล้วพี่อยู่ที่ไหนอ่ะถ้าไม่อยู่เลนเขียวอ่ะเอาจริงอันนี้พี่ไม่เคยบอกใครนะเรารู้ป่ะเนี่ยว่าก่อนพี่อยู่ดูไว้พี่อยู่ที่ไหนมาก่อนยังครับจริงๆอ่ะพี่เป็นไอ้นี่พี่เคยอยู่แก๊งอันนี้มาก่อนพี่เคยเป็นหัวนมผงมาก่อนนะอ๋อหนูไม่รู้ครับหนูเพิ่งเข้าที่หลังครับใช่ใช่ใช่แต่ตอนที่พี่คุมมันเป็นชายล้วนไงอ๋อโทษครับใช่ตอนที่พี่คุมมันเป็นชายล้วนแล้วตอนนั้นที่พี่คุมอ่ะมันไม่ได้ชื่อว่านมผงนะชื่ออะไรเอ่ยเอาจริงๆตอนที่พี่ทำอ่ะมันแทบจะไม่ใช่แก๊งเลยมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นพวกแบบชาวเลอ่ะป้นไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนที่พี่ทำอ่ะนะใช่พี่ทำแบบว่าเป็นพวกชาวเลป้นไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่จะออกเรือทางน้ำอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนที่พี่ทำอ่ะนะมันจะต่างจากที่หนูเคยเจอหน่อยยูก็สาวล้วนอ่ะใช่ใช่แต่ตอนพี่ทำมันของพี่มันเป็นบางทีเขาไม่เชิงชายล้วนแล้วก็มีผู้หญิงด้วยมีกวางด้วยมีหุ่นยนต์ด้วยอะไรเงี้ยตอนที่พี่ทำอะนะครับตอนนั้นพี่ไม่ได้ใช้ชื่อเฉินนะชื่ออะไรเอ่ยก็ตอนนั้นคนเรียกพี่เขาเรียกกันหมวกฟางเวลาเรียกพี่อะนะคนจะรู้จักกันเลยชื่ออะไรนะหมวกฟางหมวกฟางใช่ตอนนั้นคนจะเรียกกันรู้จักกันเลยอะหมวกฟางแต่จะไม่เรียกเฉินพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่หมวกฟางใช่เขาเรียกหมวกฟางชื่อน่ารักใช่ไหมล่ะใช่
ลูคี้ลูคี้ป้ามันเลยลูคี้พี่ยังไม่เคยเจอพ่อพี่นะพี่รู้แต่ชื่อเหรอใช่ครับดีหนูมีพ่อด้วยพี่ไม่มีหรอกพี่รู้แต่ชื่อแต่พี่ก็ไม่เคยเจอเขาเลยพ่อพี่ชื่อดากอนเดียวเองหวังว่ามีโอกาสก็อยากจะเจอนะได้เลยได้มาเชียร์หายไปไม่ผมจะบอกให้ตอนที่ปัญญาจบใช่ป่ะเราจะกินที่ที่โดนเปล่าหรือพี่แต่มันเป็นคนสี่สามแปดฮะไม่ใช่สูงพูดเชียร์เลยเนี่ยมันเป็นคนเอา GTB อ่ะมันบอกพี่เบียร์ไม่รู้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาแหละไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาเหี้ยแหละโทรเหี้ยโทรได้ไม่ลูกเลยมันปล้นของไอ้เหี้ยเหี้ยที่มีคนเอา GTB 3,000 ไอ้เหี้ยไอ้มันปล้นของไปแล้วมันล้อมึงอ่ะมาเกทับมึงอ่ะดูดิไอ้ลูกไอ้มันปล้นของมึงอ่ะจริงๆมันไม่ควรเว้ยไอ้มัดแม่มันอยู่ของ 1,000 ไงขนาดกูไม่ได้แคร์นะแต่มันไม่ควรเว้ยไอ้ซูมไปเบิร์ดไปดิขนาดนั้นน่ะไอ้เหลี่ยมแดงอ่ะนี่ความลับเนี่ยพี่ไม่เคยบอกใครเลยเนี่ยเรื่องพ่อพี่ที่ชื่อเนี่ยไม่เคยบอกเลยชื่ออะไรนะขออีกทีดากอนแล้วแต่งไม่เต็มด้วยสูตรนั้นอ่ะดากอนใช่ใช่ไม่รู้กูจำไม่ได้เพื่อนมันนานแล้วเพื่อนแต่จำได้มีคันหนึ่งแต่งไม่เต็มอ่ะเอาง่ายพ่อพี่เป็นพวกนักปฏิวัติอ่ะคืออะไรอ่ะคือเหมือนกับเขาคอยปฏิวัติกับพวกกฎหมายที่มันเขาเรียกว่ามันแบบว่ามันกดขี่ข่มเหงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตัวทุ่งไม่พูดเลยจำไม่ได้แล้วนักปฏิวัติครับไอ้เรารู้จักใช่ไหมเนี่ยรู้จักใช่ไหมหรือว่าไม่รู้จักไม่เลยอันนี้เป็นความรู้แล้วพี่จะไปตอนไหนเอ่ยเนี่ยเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปแล้วเราจะไปตอนไหนเอ่ยพี่ไปหนูก็ไปเดี๋ยวจริงเดี๋ยวจริงโอเครับทราบไปงั้นไปพร้อมกันเลยก็ได้พี่ไปแล้วได้ครับเห็นไหมงั้นเดี๋ยวเจอกันนะครับพรุ่งนี้พี่ไม่อยู่น่าเจอกันอีกทีพฤหัสนะโอเคไหมพิธาเฮ้ยเราทำอะไรจิ้มจิ้มจิ้มอ่ะพิธาเออก็ตกใจกันตอนไหนครับเจอกันวันพฤหัสครับพฤหัสโอเควันนี้นะคะได้ครับสวัสดีครับพุทธิฮัทครับเมื่อกี้ผิดหน้าครับไม่เห็นนะครับใช่ไหมเห็นเอาแล้วนี่เรากอดพี่ก่อนเลยเนี่ยใช่ครับกอดสวัสดีไงอันนี้ถือว่าแบบว่าไอ้นี่นะนี่ลาลาบันล้วงเลยเนี่ยหรอปกติพี่ห่วงเนื้อห่วงตัวแล้วเนี่ยนี่กอดพี่ก่อนเลยเนี่ยจับกอดนะโอเคครับได้รู้เรื่องทราบสวัสดีครับพี่ได้ครับสวัสดีจ้ะบายบายค่ะสวัสดีครับบายบายพี่ฝากเงินไปที่โรงพยาบาลก่อนอ้าบ้าฝากเงินคืนเอทีเอ็มหน่อยดิ200ล้านได้ครับพี่กระเป๋า269ครับพี่ชายถามพี่เฉินดิพี่เฉินยังรู้จักอ่ะยาจกรวยวันนี้พี่เฉินพี่รู้จักยาจกไหมครับพี่ใช่ครับ100ล้านเฮ้ยแก๊งดังรู้จักไม่รู้จักได้ไงวะบ้ามันเป็นแก๊งเดียวเลยนะเว้ยที่มาหาเรากระทืบเราถึงบ้านเฟดอ่ะโคตรตึงอ่ะแบบโคตรตึงเลยไม่เคยไม่เคยเจอคนที่แบบว่ามาเปิดถึงบ้านเฟสเลยไหมน้อยมากไม่มีเลยถ้าจะไม่มีเลยเพราะคนรู้ว่าเข้ามาแล้วตายโอ้โหแต่ก็ยังไปแต่ก็ยังมาครับยังมาใช่แต่มันเอาราคานี่เลยมันเอาราคาเลยใช่ราคาบ้านเลยแต่มา60มั้งไอ้เหี้ยพี่ให้ผมคืนเลยใช่ไหม60หรือ70มั้งวงแตกเลยเราใครจะอยู่ไอ้เหี้ยกูคนเดียวก็ไม่อยู่เหมือนกันแต่กูหาทางออกไม่ได้พวกมันอยู่ปากทางออกเต็มเลยขนาดอยู่ข้างในกับเราเยอะแล้วนะล็อกประตูไม่ได้พี่ใช่ล็อกไม่ได้ไม่มีประตูบ้านเฟสเก่ามีประตูไม่มีประตูเป็นเลื่อนไม่มีประตูเลื่อนอ่ะเอาไปชุบข้างในประตูเยอะหลายโตเลยโอเคที่เขาบอกขอออกไปคุยแป๊บเดียวกลับมาความวุ่นวิ่งมาบานเลยสัตว์เพียร์โฟร์คิงโอเคพี่เฉินโซถามอันนี้เลยว่าไงตูเรื่องขึ้นปืนสารมันต้องรอเคลียร์นี่เสร็จใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเคลียร์เสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวต่อไปขอเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวจะเริ่มให้ขึ้นแหละแต่เดี๋ยวขอค่อยๆขยับเทียนนิดแล้วกันนะโอเคไหมโอเคครับไอ้ตูมีเงินที่ตัวกู 200M ฮัลโหลไอ้สัตว์แบมึงอยู่ไหนไอ้ไปเร็วงานกล้องเว้ยนะโหแทนที่สนใจงัดร้านสนใจงัดกล้องไม่ก็ร้านมันมายังอ่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยงานเล็กไอ้เหี้ยอะไรจังกันโอ้เพื่อนมันซับเพื่อนจังพี่นุ๊กได้ตอนไหนก็โทรหาแซมนะไอ้โทรแล้วเขาดูผมพักดีกว่าวันนี้โอ้ยขออนุญาตพักนะครับวันนี้มีงานบุรีต้องไปเลยเช้าแล้วก็ดูฝันดีราตรีสวัสดิ์กูไนนะครับพักผ่อนดูแลสุขภาพกันด้วยเช่นกันทุกคนเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวได้ท
ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะครับเดี๋ยวรีบอัพลงยูทูบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เลยเนาะจะได้เห็นบรรยากาศกันว่าเจอน้องน้องเป็นไงหรืออะไรยังไงก็ตามนะครับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์คุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกบิททุกซับทุกเน็ตทุกการรับชมขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนครับ